เอาใครอยู่ภาคใต้ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคใต้หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายจังหวัดน้ำท่วมนอกจากน้ำท่วมแล้วหลายจังหวัดโดยเฉพาะพัทลุงเขาบอกว่าหนักสุดในรอบ30ปีฝนตกหนักด้วยนะฝนตกหนักฮะผู้ชายคนนึงขี่รถจักรยานยนต์คุณผู้ชมฮะฝ่ากระแสน้ำไปแล้วน้ำมันพัดร่างของเขาไปติดกับต้นไม้ไปดูวินาทีการช่วยเหลือครับจอยนึงนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะน้ำมันมาไม่ทันตั้งตัวจริงๆเนี่ยต้องเกาะเอาไว้แบบนี้เลยอ่ะก็เนี่ยเกาะห่วงยางฮะค่ะแล้วก็ให้พวกกู้ภัยเนี่ยค่อยๆดึงห่วงยางกลับขึ้นมาช่วยได้อย่างปลอดภัยนะครับหลังจากผู้ชายคนนี้ก็คือขี่รถจักรยานยนต์ฝ่ากระแสน้ำที่ถนนสายแม่คลีตะโหมดพัทลุงนะครับแต่ถูกคลื่นเนี่ยมันซัดรถหายไปกับกระแสน้ำส่วนตัวเขาเองเนี่ยถูกซัดไปติดกับต้นไม้ฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาให้ความช่วยเหลืออีกจุดหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมที่ถนนเพชรเกษมผู้ชายอายุ30ปีขี่รถจักรยานยนต์พยายามจะฝ่ากระแสน้ำเหมือนกันนี่คุณผู้ชมแล้วเขาจะไปได้ไม่ได้คุณให้ป้อนคุณผู้ชมดูฮะกระแสน้ำเนี่ยมันซัดจนรถจักรยานยนต์จมหายไปเพราะดีฮะคนปลอดภัยก่อนที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุงจะกู้รถยนต์กลับขึ้นมาได้นะครับอันนี้เอามาเตือนกันไว้นะเห็นแบบนี้แล้วน้ำแรงนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะกำลังจะพัดแบบนี้คือถ้าดึงเหมือนแทบจะเอาไม่อยู่เลยนะคะคนยืนยังไม่อยู่แล้วจะเอารถอยู่ได้ไงสุดท้ายน้ำก็ซัดรถตกลงไปแบบนี้ฮะส่วนอีกพื้นที่หนึ่งครับคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตรังกันบ้างนะครับชาวบ้านไปช่วยเหลือนี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเป็นผู้ชายอายุ54ปีติดอยู่ในตัวอาคารน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาฮะเกาะคานไม้เอาชีวิตรอดแล้วก็ถูกกระแสน้ำเนี่ยมันพัดไปฮะต้องใช้วิธีการก็คือโยนเชือกให้จับแล้วก็ใส่ชูชีพแล้วค่อยๆไต่ตามเชือกออกมาโอ้โหคุณผู้ชมฮะ2ชั่วโมงกว่าจะช่วยได้สำเร็จลงไปดูที่สงขลากันบ้างคุณผู้ชมสงขลาก็หนักอยู่ฮะสงขลาคุณผู้ชมสังเกตดีๆมาเป็นแผงมาเป็นแพแบบนี้เข้าไปดูใกล้ๆมันคืออะไรรู้ไหมมันคือถังแก๊สฮะอุ๊ยน่ากลัวมาเป็นร้อยฮะลอยมาตามถนนแบบนี้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลานะครับและที่สำคัญมาพร้อมกับรถด้วยนะรถก็ขับไปทางแก๊สก็ลอยไปแบบนี้หลายคนเห็นโอ้โหอันตรายมันจะมาโดนรถเราหรือเปล่าก็เป็นอะไรเนาะนั่นน่ะสิฮะคุณผู้ชมฮะถังแก๊สเนี่ยลอยมาจากโรงงานอัดแก๊สนะครับเนื่องจากถูกน้ำท่วมพนักงานเนี่ยคุณผู้ชมฮะต้องพยายามไล่เก็บถังแก๊สแบบนี้เพราะว่ามันลอยหายไปกับกระแสน้ำครับไปที่สุราษฎร์ธานีนะครับคุณผู้ชมฮะชาวบ้านโอ้โหนี่ฮะร่วมมือร่วมใจกันส่งเสียงเฮเลยช่วยลูกเรือเรือบรรทุกสินค้าฮะชาวบ้านพื้นบ้านเขาบอกเห็นเรือบรรทุกตู้สินค้าเนี่ยลอยลำอยู่กลางทะเลเขาก็เลยมีการจุดพลุแดงเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วฝันนี่จุดพลุแดงเห็นไหมฮะพลุแดงแบบนี้คือสินค้าไม่ไหวแล้วชาวบ้านเห็นพอดีฮะชาวบ้านก็เลยพยายามไปให้ความช่วยเหลือเขาบอกเรือเนี้ยฝ่ากระแสคลื่นสูง4เมตรฮะแล้วมีตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันเชือกไอ้รัดอะโซ่เนี่ยมันขาดเรือมันเสียการทรงตัวมันก็เลยล่มฮะลูกเรือกับตันประมาณ9คนต้องใส่เสื้อชูชีพแล้วก็นั่งเรือยางออกมาด้วยความปลอดภัยนี่ฮะพี่น้องทางภาคใต้เป็นไงกันบ้างช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะ19ถึง20ธันวาคมก็ยังคงมีคำเตือนเรื่องของฝนตกหนักอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้